ท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเราสวัสดีครับพบกับ Eager to Travel กันอีกครั้งวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอตามมาดูกันเลยครับเขื่อนภูมิพลตั้งอยู่ในอำเภอสามงามจังหวัดตากเวลาเปิดทำการ8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นณเขื่อนภูมิพลนี้เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งแห่งเดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นอันดับ8ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกทั้งยังเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับเดิมทีเขื่อนแห่งนี้นั้นมีชื่อว่าเขื่อนยันหีต่อมาเมื่อวันที่25กรกฎาคมอ.ศ.2500พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานปรมาภิไตยะให้เป็นชื่อเขื่อนว่าเขื่อนภูมิพลและต่อมาพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเมื่อวันที่24มิถุนายนอ.ศ.2504จุดประสงค์ของการสร้างเขื่อนแห่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อปิดกั้นลำน้ำปิ่งที่บริเวณเขาแก้วอำเภอสามเงาจังหวัดตากมีรัศมีความโค้งอยู่ที่250เมตรส่วนความสูง152เมตรความยาว486เมตรความกว้างของสันเขื่อน6เมตรซึ่งอ่างเก็บน้ำของเขื่อนนี้นับว่ามีความจุสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่สำคัญของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ครับหากใครที่อยากจะแวะไปเที่ยวผมแนะนำว่าต้องลองไปดูครับเพราะจะสามารถซึมซับกับบรรยากาศของเขื่อนได้เป็นอย่างดีเลยทั้งการพักผ่อนหย่อนใจชมวิวริมสันเขื่อนหรือจะเดินป่าศึกษาธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำปิงเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลในเขตป่าสงวนแห่งชาติก็ยังได้ครับลองแพกับเรือในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนภูมิพลหรือจะเดินทางด้วยเรือสำเภาเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติและภูมิประเทศป่าเขาผ่านแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็ยังได้เลยครับแล้ววันนี้ Eager to Travel ก็ขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอโปรดติดตามนะครับ